สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ขอนำเสนอมะม่วงหาวมะนาวโหเชื่อมนะคะตามมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำมะม่วงหาวมะนาวโหไปล้างทำความสะอาดกันก่อนค่ะนำมาล้างน้ำเปล่าให้สะอาดล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผ่ากันค่ะหลังจากเราผ่ามะนาวโหเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมะนาวโหมาแช่น้ำเกลือไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะเห็นไหมคะยางเขาจะเยอะมากต้องแช่น้ำเกลือเพื่อขจัดยางออกค่ะแล้วการแช่น้ำเกลือจะทำให้เราแคะเม็ดของมะนาวโหออกได้ง่ายด้วยค่ะและการแช่น้ำเกลือจะทำให้เนื้อของมะนาวโหสวยและเนื้อไม่ดำด้วยค่ะแช่ไว้เลยประมาณ 1-2 ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะกลับมาแคะเม็ดออกค่ะครบ1ชั่วโมงที่เราแช่น้ำเกลือไว้แล้วค่ะเราก็จะมาทำการแคะเม็ดออกค่ะสังเกตไหมคะจะเห็นฝ้ายางของมะนาวโหละลายออกมากับน้ำเกลือค่ะและส่วนเนื้อของมะนาวโหก็จะสวยด้วยค่ะไม่ดำเลยเสร็จแล้วเราก็จะแคะมะนาวโหโดยการใช้ปลายช้อนแคะออกแบบนี้ค่ะเขาก็จะแคะออกได้ง่ายเพราะว่าเราได้แช่น้ำเกลือไว้นั่นเองค่ะเราก็จะแคะไปเรื่อยๆจนเสร็จแคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามะนาวโหไปแช่น้ำปูนใส่กันต่อค่ะเราก็ทำการแคะเม็ดของมะนาวโหเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาเราก็จะนำน้ำปูนใสมาเทลงไปแช่ค่ะส่วนผสมน้ำปูนใสใช้ปูนแดง1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำเปล่า1ลิตรค่ะตั้งไว้ให้ตกตะกอนจนน้ำด้านบนใสแล้วนำมาเทให้ทั่วมะนาวโหเลยค่ะจะแช่ไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะประโยชน์ของน้ำปูนใสจะช่วยให้มะนาวโหของเราคงสภาพและกรอบค่ะบางท่านสงสัยว่าไม่แช่น้ำปูนใสได้ไหมไม่แช่ก็ได้ค่ะแต่มะนาวโหของเราจะไม่กรอบเหมือนกับเราแช่น้ำปูนใสค่ะก็ครบเวลาที่เราแช่น้ำปูนใสแล้วค่ะเราก็จะทำการตักขึ้นมาเพื่อไปล้างน้ำเปล่า 2-3 น้ำล้างน้ำปูนใสออกจากผิวของมะนาวโหของเราค่ะขั้นตอนนี้เราจะล้างน้ำปูนใสออกจากมะนาวโหของเรา 2-3 น้ำค่ะหลังจากล้างแล้วพักให้เสด็จน้ำไว้ก่อนค่ะต่อมาเราก็มาเตรียมขั้นตอนส่วนผสมในการเชื่อมค่ะเราใช้มะนาวโห1กิโลและน้ำตาลทราย500กรัมเกลือ1ช้อนน้ำเปล่าเราจะใส่นิดนึงนะคะเริ่มจากน้ำตาลทราย500กรัมเทใส่เลยค่ะแล้วก็เกลือ1ช้อนน้ำเปล่านี้เราใส่นิดหน่อยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปตั้งไฟได้เลยค่ะสูตรเด็ดของเราเราใส่น้ำตาลมะพร้าวด้วยค่ะมะนาวโหเชื่อมของเราจะได้ออกมาหอมและสีออกมาสวยด้วยค่ะเปิดไฟเบาๆใช้ไฟอ่อนค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะมะนาวโหนี้เขาจะมีน้ำที่ผลของเขาออกมาด้วยค่ะก็คนไปเรื่อยๆจนน้ำแห้งค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้น้ำแห้งเลยค่ะจะได้เก็บไว้ทานได้นานๆค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสีสวยกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหเชื่อมของเราสีสันหน้าตาแวววาวน่ารับประทานมากเลยค่ะรสชาติของเขาก็จะกรอบหอมเปรี้ยวอมหวานค่ะเวลาเคี้ยวก็หนุ่มหนับหนุ่มหนับเคี้ยวเพลินเลยค่ะลองทำทานดูนะคะติดใจแน่นอนค่ะฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ